อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีพ็อกเก็ตเฟรนช์ฟรายมาฝากกันค่ะวิธีทำพ็อกเก็ตเฟรนช์ฟรายเรียงมันเทศสไลด์บางลงบนภาชนะจากนั้นทาไข่ขาวให้ทั่วทั้งแผ่นเตรียมไว้จากนั้นโรยแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งแผ่นประกบให้ติดกันเตรียมไว้ใส่น้ำมันปาล์มปลามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำมันฝรั่งลงท่อจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะโรยด้วยผงปาปริก้างาขาวคั่วตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะ